ร่วมตำรวจพัทยาบุกจับบาร์โฮสเปิดไม่ได้รับอนุญาตเมื่อเวลา 3:30 นาทีพันตำรวจเอกธนพงษ์โพธิผู้อำนวยการสภ.เมืองพัทยานางสาวกมลชนกก้อนสมบัติร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกสนธยาขนทรัพย์รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสภ.เมืองพัทยาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงสนที่กำลังรวมกันออกกวดขันสถานบริการสถานบันเทิงในพื้นที่เมืองพัทยาเพื่อป้องกันการกระทำผิดฝ่าฝืนเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดปล่อยปะให้มียาเสพติดและเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการโดยได้นำกำลังบุกเข้าตรวจสอบร้านแคทวอล์กภายในซอยเฉลิมพระเกียรติ29พบนักท่องเที่ยวและพนักงานประมาณ50คนกำลังเต้นตามจังหวะดนตรีอย่างเมามันเจ้าหน้าที่สั่งยุติกิจกรรมทั้งหมดให้เปิดไฟปิดเพลงและทำการคัดแยกพนักงานและลูกค้าเพื่อทำการตรวจบัตรประจำตัวประชาชนรวมทั้งตรวจหาสารเสพติดในร่างกายพบว่ามีปัสสาวะสีม่วง5รายซึ่งเป็นพนักงานของร้านทั้งหมดนอกจากนี้แล้วยังพบวัตถุคล้ายยาเสพติดเป็นผงสีขาวบรรจุอยู่ในซองซิปตกอยู่ที่พื้นจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานเบื้องต้นตรวจสอบพบว่าไม่มีใบอนุญาตเปิดสถานบันเทิงและไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายสุราจึงควบคุมตัวเจ้าของร้านส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปนิวส์24ทิวากรกฤตมณีภาพข่าวมิราชทิพย์ศรีรายงาน